เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเปรมเองชาแนลเจ้านี้เราอยู่ในเกม Pocket Ant นะแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรนะเพราะว่าช่วงนี้ขุดอะไรวะคริปโตอยู่แต่วันนี้พอดีว่าว่างนะครับคอมว่างเพราะว่าฮาร์ดดิสก์เต็มไปแล้วนะวันนี้ผมจะมาเก็บแรงคืนแล้วกันผมจะเอาให้สัก 2,500 เหมือนเดิมไหมผมจะเอาแรงคืนให้มันกลายเป็น 2,500 เหมือนเดิมดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะลงสักกี่รอบนะถึงจะเป็น 2,500 ผมก็คิดว่าไม่น่าหลายรอบหรอกเนาะเมื่อกี้ผมลงไปก็บวกมาตั้ง7แต้มอ่ะแล้วก็ทีมป้องกันของผมเนี่ยป้องกันดีมากเลยนะแต้มไม่ลดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดทีมป้องกันให้ดูนะตอนสุดท้ายที่ผมจะออกจากเกมอ่ะป้องกันดีมากเดี๋ยวฟีโรโมนฟรีใช้ไปดิโอ้โหตะกะแตนไปเก็บขามันแล้วกันครับไม่เก็บหรอกไม่เก็บหรอกไปสู้เลยดีกว่าครับขี้เกียจสร้างใหม่นะเดี๋ยวสู้เสร็จค่อยไปเก็บมันนะมาตาแรก 2,600 อุ้ยแจมๆครับ 2,600 งี้โอ้ยผมลืมเปลี่ยนบอมเบอร์เดียนอ่ะผมเอาบอมเบอร์เดียน3ดาวมามันต้องเป็นบอมเบอร์เดียน4ดาวครับแต่ไม่เป็นไรครับเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ระวังเอาฆ่ามันกระตุกเนาะเพราะคอมไม่ได้ปิดมา2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วครับมันก็เลยกระตุกนิดนึงนะคอมมันใช้งานหนักไปคนนี้อุ้ยได้ทรัพยากรเยอะผมชอบนะเวลาสู้กับคนแล้วได้ทรัพยากรเยอะๆแล้วผมไม่ชอบบางคนแบบเราไปสู้ด้วยแล้วแบบได้ของน้อยอ่ะอุ้ยแต่ว่าบอมเบอร์เดียนเราไม่เป่าโมดเลยอ่ะเป่าแต่แมลงอย่างนี้เจ๊งดีฮะอย่างนี้ยับดีฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าเขามีบอมเบอร์เดียนผมเห็นอยู่ตัวเดียวนะผมสตาร์ทเลยดีกว่าครับตัวเดียวเนี่ยผมสตาร์ทบอมเบอร์เดียนตัวเดียวไปเลยผมคิดว่าน่าจะมีเอ้ยไม่ใช่แล้วผมว่าแล้วโหแพ้แน่อย่างนี้แพ้โอ้โหแพ้ 100% ไม่ไหวครับโอ้ผมลืมเห็นยอมครับยอมไม่มีมดเราสู้ไม่ได้แน่ครับเอ้ยโอ้ยดีไม่ลบแต่ว่าได้บวกของเยอะอยู่นะโอ้โอเคเดี๋ยวงั้นสร้างมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอ้โหเราพลาดอะเราลืมดูจริงๆผมไม่ได้ดูจริงผมเห็นตัวเดียวอะเดี๋ยวไปสร้างมดก่อนครับเอาละสร้างมดเต็มแล้วฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกันเลยฮะอ่ะเราไปลุยกันต่อเลยครับเฮ้ยเจอแต้มสูงเหมือนเมื่อกี้ก็ดีนะแต่เมื่อกี้เราตีเขาไม่ชนะนะเรามีสิทธิ์เจอเขาได้อีกรอบหนึ่งนะถ้าเราตีไม่ชนะแต่ไม่เจอไม่เป็นไรครับแต้มใกล้เคียงก็ได้2 3 6 5ก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่ฮะเฮ้ยคนถ้าคนจัดแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ได้จัดมดแน่เลยเรามีโอกาสชนะได้แต่ไม่รู้จะบวกเท่าไหร่นี่สิมาเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็ไม่ได้เข้าเกมมาประมาณ2อาทิตย์แล้วเกมมีอะไรอัปเดตเยอะเลยนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ไปอ่านเลยว่าเขามีอะไรอัปเดตมาบ้างเปิดมาดีครับเปิดมาดีครับนี่ปึ๊บผมว่าเขาน่าจะมีแมลงอยู่แค่นี้แหละอ่ะผมว่าตันเลยแล้วกันครับปึ๊บโดนไหมโดนโอเคจัดการเลยฮะผมว่าเราน่าจะชนะเขาอย่างง่ายดายคนนี้นะโว้ยแมลงเราก็โง่ดูดิมันเข้าไปให้ต้นไม้กินอะเราต้องฆ่ามันก่อนเดี๋ยวแมลงเราเข้าไปให้ต้นไม้กินโอเคโอ้โดนไป2ตัวนะฮะข้างล่างมีไหมมีว่ะอุ้ยอย่างนี้ยากแหละยากแหละอย่างนี้ยากแหละทำไงเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับโอ้แต่เราตายเนี่ยมันพลาดตรงที่เราตายนี่แหละต้องหลบให้ดีอ่ะเราผมใช้พางตัวไปแล้วเมื่อกี้มันตามมาอยู่อย่างนี้ได้อยู่ฮะอย่างนี้ได้อยู่ฮะอย่างนี้สบายเลยบอกเลยครับจัดการมันยังไงก็ชนะบอกเลยอุ้ยอะไรวะโอ้มันยังเป่าแต่ว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะแคนตุรกีนี่มัน
มันมีกี่คนวะทำไมผมเจอเยอะยังเลยอ่ะผมไม่ใช่เจอเยอะเจอบ่อยมากแคนคนที่อยู่ในแคนตุรกีคือแบบPVP ทีไรก็เจอแต่ไอ้คนนี้แบบไม่ใช่ไอ้คนนี้คนที่อยู่แคลนนี้อ่ะมันมีกี่คนวะเนี่ยเออเจอบ่อยมากชื่อแคลนเนี้ยเรียบร้อยฮะไป29วิมดเรามาน่าจะกัดตายแป๊บเดียวโอ้ไม่ต้องถึงมือมดแล้วมั้งเนี่ยมาแล้วกัดหน่อยเพื่อนมาเรียบร้อยอ่ะบวกมา8หุ้ยเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะเราเหลืออีกกี่แต้มเนี่ยอีก40กว่า45ใช่ไหมอีก45แต้มแค่เดี๋ยวสร้างมดเสร็จเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยฮะไปลุยกันต่อเลยครับอย่างรวดเร็วฮะไปเลยครับนี่ครับเจอบวกสัก20ได้ไหมนะจะได้แบบขึ้น 2,500 เร็วๆโอ้โหคนนี้ก็น่าจะบวกสัก10อยู่แหละผมคิดว่านะถ้าชนะเขาน่าจะบวกสัก10ลองดูคนนี้ไม่ได้จัดมดมีโอกาสชนะสูงครับดูไงว่าเขาไม่ได้จัดมดเนี่ยเวลาเราเดินมาเนี่ยถ้ามันมีมดทหารเดินตามมดงานมาแสดงว่าเขาไม่ได้จัดมดไว้เขาลืมมาแหละนะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราต้องจัดมดไว้นะสำคัญนะสำคัญนะไม่ใช่แบบไม่สำคัญสำคัญมากเลยนะอย่าลืมจัดมดนะเอาแมงตรวจก่อนมาแมงตรวจก่อนเออเว้ยเดี๋ยวผมจะมาปล่อยตรงนี้ไว้เป่ามดหน่อยนะเพื่อนโอเคแมงตดถงตรงนี้ตายแล้วผมเห็นอยู่ข้างบน1ตัวผมจะสตันดีไหมผมจะสตันดีไหมงั้นเดี๋ยวผมเอามดมากัดข้างล่างก่อนดีกว่าโอเคผมเอามากัดพวกนี้ก่อนเพราะว่าผมยังจะยังไม่สตันอุ๊ยไปกลับกลับมาเพราะถ้าไปเจอข้างล่างนี่เราอาจจะเฟลได้เฮ้ยโอ้โหอะไรวะโอ้ยอย่าไปโดนเป่านะเว้ยถ้ามดเราโดนเป่านี่แย่เลยนะไม่โดนครับไม่โดนเกือบดูสิว่าแมลงตดเฮ้ยจับเฮ้ยเกือบนี่หุยบนต้นไม้มันดูดิ3ดาวครับลืมดู3ดาวเลยยังดุต้นไม้3ดาวไปลุยต่อฮะเฮ้ยไม่มีว่ะลุงยีเราตันข้างบนเนาะเออมันเราเดาอะไรไม่ค่อยถูกเลยอะตามเมื่อกี้ผมก็คิดว่ามันอยู่ข้างบนหมดนะแต่ว่ามันก็ยังมีข้างล่างอีกตั้ง3ตัวมันดูมันเยอะนะตามบวก10จริงๆด้วยเห็นไหมแล้วก็ทรัพยากรบวกมาเยอะเลยฮะโอเคถือว่าตอนนี้ก็ได้อยู่นะบวกมา10ใช่ไหมเหลืออีกเท่าไหร่35แต้มครับโอเคเดี๋ยวสร้างมดแล้วไปลุยกันเลยฮะอ่ะเรียบร้อยมด12ตัวไปครับลุยกันจนกว่าจะ 2,500 คลิปนี้เออนะแล้วก็ปล่อยไว้งั้นแหละแล้วก็ปล่อยให้เขามาบุกเฮ้ย2401ถือว่าได้อยู่นะอุ้ยแต่ว่าเสียดายไปเราไปพลาดตอนที่เราเจอคนที่2006แล้วเราแพ้ถ้าเราชนะเราน่าจะโอ้ขึ้นมาเยอะเลยอ่ะแต่ดีหน่อยเราไม่ลบอ่ะคือมันดีตรงที่เราไม่ลบแค่นั้นแหละโอเคอย่างนี้เขาก็ไม่จัดมดครับมีโอกาสชนะสูงนะเอ๊ะแต่ว่าทำไมข้างบนน้อยๆข้างบนแมลงน้อยแสดงว่าเขาต้องมีข้างล่างแน่เลยผมจะเก็บสตันไว้แล้วกันครับไม่น้อยนะเดี๋ยวลองนับดู1 2 3 4 5 6ประมาณ6ตัวแสดงว่าข้างล่างอีก6แน่เลยข้างบน6ข้างล่าง6แน่ๆเลยนะผมไม่สตันดีกว่า7น่ะรวมผีเสื้อด้วยเป็น7ข้างล่างน่าจะ5แต่ไม่รู้มีตัวอะไรผมเก็บสตันไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเขาเอาขึ้นมาข้างบนไม่หมดเนี่ยแสดงว่าข้างล่างต้องมีแต่ว่ามีน้อยแต่ถ้ามันมีแบบพวกตัวแมลงตดเยอะๆเนี่ยมันจะลำบากตอนที่ลงไปข้างล่างครับนะแต่ข้างบนเราสู้ได้เพราะว่าข้างบนเราเก่งเซตแมลงของเราจัดมาเพื่อสู้เก่งข้างบนนะเดี๋ยวเราเอามดกลับไปก่อนดีกว่าโอ้เนี่ยแต่มันจะพลาดตรงนี้ครับผมแมลงตดมันวิ่งเข้าไปในป้อมครับงานยากแหละแมลงตดเขาวิ่งเข้าไปในป้อมครับ
เรามีสิทธิ์โดนป้อมกินแบบฟรีๆแต่ว่ามันจะตายแล้วนะตายแล้วรีบถอยนะตายไหมโอเคตายแล้วโอเคครับเราถอยอู้เออเหลือแมลงเยอะอยู่พอสู้เขาได้อยู่ครับสบายเลยแหละมาฮะผมว่าแล้วไงข้างล่างมีแมลงแต่ไม่รู้กี่ตัว1 2 3 4 4ตัวแสดงว่าข้างบน8แน่เลยผมนับไม่ครบเออผมสตันข้างบนผมคิดว่านะผมคิดว่าข้างล่างเขาน่าจะมีแมลงตดแน่ๆเลยผมก็เลยเก็บสตันไว้อ่ะแต่ว่าก็ไม่มีอ้าวเหลือตัวนึงแล้วถ้าเราสตันไปข้างบนมันก็จบแล้วฮะไม่ต้องยืดเยอะขนาดนี้วันนี้น่าจะบวก10มั้ยถึงมั้ยถึงมั้ยอ่ะ10หน่อยเหอะ8ครับก็ได้อยู่นะเป็น70เท่าไหร่วะ73 42 473มั้ยอันน่ะเหลืออีก27แต้มโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับไปอ่ะต่อกันเลยมีคนมากดติดตามพอดีตกใจนะครับแย่แย่โอ้โหมีคนมากดติดตามพอดีผมตกใจหมดเลย2497อ่ะคนนี้ผมว่าบวก10แน่เลยจะทำให้เราใกล้ฝั่งยิ่งขึ้นไปมาแมลงวันอันนี้มันเป็นเอเลี่ยนนะคนออกแบบเขาออกแบบให้มันเป็นเอเลี่ยนแต่ผมมองว่ามันเหมือนแมลงวันเลยว่ะแต่ผมก็อยากได้อยู่นะมันเท่ดีนะมันยังมีขายอยู่หรือเปล่าหรือมีสกินใหม่มาหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ดูสกินเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูสกินใหม่หน่อยดิคนออกแบบเขาตั้งใจออกแบบให้มันเป็นสกินมดเอเลี่ยนนะครับแต่ผมมองมันเป็นแมลงวันยังไงไม่รู้เหมือนไหมไม่ได้คิดเหมือนผมไหมว่ามันเป็นสกินแมลงวันข้างบนนี้1 2 3โอ้นับไม่ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ผมว่าข้างบน12ตัวแน่อ่ะเราลุยเลยแล้วกันครับอย่างงี้อย่าไปกลัวฮะเราเดี๋ยวหาดูแมงตดผมจะพยายามสตันแมงตดให้ได้ปึ๊บติดไหมตัวนี้น่าจะติดแหละเออติดโอเคถือว่าสำเร็จไอ้ด้วงช่างมันนะครับด้วงไม่จำเป็นไม่ต้องสตันมันก็ได้นะเพราะว่าเราเอาเราหลบได้ไงเราหลบการโจมตีของด้วงได้แต่ว่าถ้าแมลงตัวนี้เราหลบไม่ได้นะตายอย่างเดียวโอเคเรากัดต้นไม้มันเลยแล้วด้วงมันก็จะวิ่งฝ่าฝูงมดเราคอยดูนะเฮ้ยไม่วิ่งเว้ยผิดคาดป่ะปกติมันจะชอบวิ่งฝ่าฝูงมดเราโอ้โหต้นไม้2ดาวทำไมมันถึกจังเลยโอ้แต่เราเหลือ50เนาะแต่เมื่อกี้3ดาวมันไม่ถึกเท่านี้เนาะโอเคเรียบร้อยปิดจ็อบไปงาม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 มาต่อฮะเอ้ยข้างล่างมียิงด้วยอ่ะผมแสดงว่าผมนับถูกนะผมว่านับเดาๆนะผมไม่ได้แบบผมได้มองเห็นทั้ง12ตัวนะผมนับแบบเดาๆเอาเออประมาณ12แน่เลยอะไรอย่างงี้คนนี้บวก11เลยเออกลายเป็น2 4 8 4นะอีก16แต้มเองครับอีกนิดนึงมาไปลุยกันต่อเลยครับสร้างมดเสร็จเดี๋ยวเราไปเจอกันนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับผมรอบนี้รอบที่เท่าไหร่แล้ววะเออผมก็จำไม่ได้อ่ะมาช่างมันครับอย่าไปสนใจลุยอย่างเดียวฮะลุยให้ถึง 2,500 แต้มแล้วเราคนนี้ก็จะบวกน้อยแน่สัก6 5 6 7อะไรอย่างนี้ผมว่าประมาณนี้แหละคนนี้ไม่ได้จัดหมด Slappy Chase Load อะไรวะ Load the Ant เหรอ Lord of the Ant นะชื่อแคลนในอย่างที่ Lord of the Ant Lord นี่แปลว่าอะไรคล้ายๆราชาไหมเป็น Lord อะไรเงี้ยเป็นตำแหน่งนะคล้ายๆคิงไม่อารมณ์แบบเดียวกันแหละผมว่าเนาะอารมณ์เดียวกัน Lord of the End Lord มด Lord เป่ามาเป่าสวยๆดิปื๊ดเออผมชอบให้มันเป่าแล้ววิ่งอย่างนี้นะฮะแต่เราควบคุมมันไม่ได้ฮะเออมันเป็นเองของมันนี่ผมจะไม่สตันข้างบนนะผมดูแล้วว่ามดไอ้แมลงเขาน้อยเกินไปข้างบนมันน่าจะมีข้างล่างแน่แล้วผมก็จะไม่ใช้สกิลพางตัวด้วยเพราะว่าข้างล่างเยอะแน่ถ้าเราไม่มีพางตัวอาจจะเล่นยากหวังว่ามันจะไม่หันมาใส่มด
งานของเราเอ้ยมดทหารของเราหูขนาดมันไม่หันมาใส่ก็เละขนาดนี้แล้วโดนไป12ตัวครับโอเคผมเรียกมดมาเลยผมสตันตรงนี้แล้วฮะนี่เห็นไหมเราเก็บไว้สตันเน้นแมลงตดครับผมเน้นสตันที่แมลงตดอย่างเดียวไอ้เหี้ยเวนเอ้ยหลบไม่ทันครับไม่เป็นไรครับไหวไหวไหวดีๆอ่ะมึงมาอีกแล้วเอาไงกับมึงดีวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเกือบอันนี้ตัวลายไทยก็บีเหรอตายซะเรียบร้อยโอ้โหมันล่อมดผมเหลือ18ตัวโอ้โดนมันปาดทีเดียวนะจบไปฮะบวก7บวก7นะก็เหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยอีก9แต้มเองอีก9แต้มนะเดี๋ยวเราสร้างมดเสร็จนี้เดี๋ยวเราผมว่าน่าจะอีกสักไม่เกิน2เกมแน่นอนอ่ะอีก9แต้มจริงโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบนี้ว่าเราจะเจอคนแต้มเท่าไหร่นะฮะมาอีกเหลืออีกแค่9เองนะไปเลยฮะเจอเยอะๆหน่อยก็ดีนะจะได้ไม่ต้องลงหลายๆรอบโอ้นี่แหละเฮ้ยคนเดิมป่ะเฮ้ยหลอดเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่คนละหลอดนึกว่าแคนเก่านึกว่าแคนเมื่อกี้ The Rock The Lock is alive แปลว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะ The Rock is alive ชื่อแคนเขาเฮ้ยผมว่าผมเจองานหยาบแล้วล่ะผมว่าผมเจองานหยาบแล้วเฮ้ยสกินนี้สวยดีนะผมว่าผมเจองานหยาบแล้วนะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างโอ้โห4ดาวเลยนะผมงานหยาบแน่ผมบอกเลยถ้าลงไปนี่เจอแมงตดเพียวๆนี่บอกเลยว่ายากครับยากเฮ้ยโอ้โหกัดอย่างเร็วอ่ะดูดิเราเข้ามาแป๊บเดียวโอ้โหเราเข้ามาแบบเราวิ่งเข้าแป๊บเดียวนะเมื่อกี้มันกัดเราอย่างเร็วอ่ะครับผมจะทำไงดีวะเนี่ยโหผม4ตัวโดนไหมแมงตดแค่4ตัวไหมหรือเฮ้ยแต่มีตัวแดงๆตัวแดงๆโดนไหมเนี่ยหวังว่ามันจะโดนสตันด้วยนะหวังว่ามันจะโดนสตันด้วยโอเคมาดูกันว่าเราจะชนะงานหยาบได้หรือเปล่าตัดไปก่อนเลยแล้วกันไม่รู้ว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรถ้าจังหวะนี้ตัดไปก่อนฮะเฮ้ยเฮ้ยผมได้ว่ะน่าจะได้ว่ะคนนี้น่าจะได้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน่าจะสู้ได้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูก่อนดูก่อนทำไมมึงไม่โจมตีวะผมรอให้ไอ้ด้วงมันโจมตีอยู่ครับนั่นเห็นไหมมันจะวิ่งมาผ่ามดเรามึงทะลึ่งแล้วทะลึ่งแล้วเรียบร้อยฮะไปฮะนี่ชนะเลยเฮ้ยเกือบแล้วนะแต่เกือบไปนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสกินมันเท่ดีอ่ะมันเหมือนพึ่งเหมือนพึ่งเนาะเหมือนไม่ใช่มดเฮ้ยไอ้ที่สองตัวนี้เป็นไรติดบั๊กเหรอจัดการเรียบร้อยแล้วน่าจะขึ้น 2,500 กับคนนี้แหละจานนี้แหละนะดูสิโหบวกละ15เลยครับเราต้องคานแค่9เองนะคราวนี้แสดงว่าเรา 2,500 เรียบร้อยแล้วนะฮะ 2,500 กว่าๆเลยเท่าไหร่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 มาดู2506โอเคหรือว่าบรรลุเป้าหมายสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับจะเดี๋ยวจะพยายามนะครับทำคลิปลงให้มันบ่อยๆนะฮะโอเคถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของ Channel เรานะฮะเดี๋ยวก่อนออกเกมนะผมก็จะจัดทีมไว้นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเราไปพูดกันทีหลังแล้วกันอันนี้ผมก็เคยพูดไปหลายรอบโอเคแล้ววันนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบาย